เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าลวงลึกเรื่องลึกลับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันดีเพราะมันเป็นบริเวณดินแดนอาถรรพ์อันเป็นที่ล่ำลือกันว่าเต็มไปด้วยความลี้ลับมันเป็นดินแดนที่กลืนกินชีวิตมนุษย์และเรือเดินทะเล เครื่องบินท e ี่โชคร้ายบังเอิญผ e ่านเข้าไปอาจจะหายสาบสูญไปอย่างไม่มีรม่องรอยให้เห็นอีกเลยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีเนื้อที่ประมาณ1.14ล้านตารางกิโลเมตรอยู่ระหว่างจุด3จุดได้แก่เปอร์โตริโกปลายสุดของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาและเกาะเบอร์มิวดาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก มีพื้นที่ครอบคลุมช่องแค่ฟลอริดาหมู่เกาะบ,บาฮามาสและหมู่เกาะแครเบเบียนทั้งหมดสิ่งที่ทำให้ทะเลแห่งนี้กลายเป็นดินแดนอาถรรพ์มรณะซึ่งทำให้นักบินและนักเดินเรือต่างพากันหลีกเลี่ยงเพราะความเชื่อในเรื่องอันพิลึกกึกกือที่เป็นข่าวบลือลั่นกันไม่รู้จบระหว่างคนในละแวกนั้นกับเหตุการณ์ประหลาดประหลาดอย่างที่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้ มักจะเกิดขึ้นกับเรือหรือเครื่องบินที่ผ่านเข้าไปในบริเวณนั้นแทบทุกลำนับตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันจากสถิติของบริษัทลอยออฟลอนดอนซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยเรือเดินสมุทรพบว่านับตั้งแต่ปีคศ1963ถึง1,973มีเรือในประการของบริษัทจำนวน6 0ลำรวมผู้โดยสาร900คน ได้หายสับสูญไปในบริเวณหน,น้าน้ำเบอร์มิวดาโดยเฉพาะในปีคศ1967มีเรือทะเลเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้หายไปอย่างลึกลับเป็นจำนวน15ลำทั้ง15ลำไม่มีการส่งสัญญาณ SOS หรือส่งวิทยุขอความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นท,ทั้งทางที่เรือทั้ง15ลำนั้นเป็นเรือขนาดใหญ่มีอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ช่วยในการเดินเรือแบบทันสมัยเช่นวิทยุสื่อสารเรดาร์นำร่องโซน่านำร่องทางบริษัทได้ทำการค้นหากันเป็นเดือนๆแต่ก็ล้มเหลวไม่พบแม้แต่เงานี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ได้มาจากบริษัทประกันภัยของเอกชนที่ต้องจ่ายประกันไปจนบริษัทแทบจะล้มละลายอะไรเกิดขึ้นกับเรือเหล่านั้น ลูกเรือเก้าอคนหายไปไหนใครบ้างที่มีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ตัวอย่างอีกรายหนึ่งที่จะขอเล่าให้ฟังมันเป็นอาถรรพ์ของดินแดนบรณะแห่งนี้คือการหายสับสูญของฝูงบินขับไล่ทิ้งระเบิดนาวีสหรัฐเมื่อวันที่5ทธันวาคมคศ1945เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ TMB ของสหรัฐหนึ่งฝูงบิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องทั้งหมด14นายได้ออกทำการบินฝึกทิ้งระเบิดเหนือดินแดนเบอร์มิวดาห่างจากทันทัพฟอร์ดล็อกเดอเดลประมาณ225ไมล์และแล้วฝูงบินทั้งห้าลำก็หายสาบสูญไม่เหลือแม้แต่เงานาวีสหรัฐส่งเครื่องบินผู้ประสบภัย BPM พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง13นายออกตามหา 20นาทีต่อมา BPM ก็หายสาบสูญโดยขาดการติดต่อกับหอบังคับการและหายไปอย่างลึกลับไม่มีเหลือแม้แต่เงาเช่นกันนับตั้งแต่ปีคศ1,800จนถึงปีคศ1976มีเรือและเครื่องบินหายสาบสูญไปในบริเวณเมอร์มิวดาเป็นจำนวน143ราย รวมถึงชีวิตมนุษย์เท่าที่ทราบแน่นอนก็จำนวน2,101คนที่ต้องสังเวยในดินแดนอาถานแห่งนี้สถิติการสูญหายมีมากที่สุดในปีคศ1975มีผู้สูญหาย11รายเฉลี่ยเดือนละ1รายเมื่อเปรียบเทียบความเสียหายในบริเวณน,นี้กับบริเวณเส้นทางเดินเรืออื่นๆแล้วพบว่าแทบเบอร์มิวดา ต้องเป็นดินแดนอาถรรพ์จริงๆเพราะในน่านน้ำอื่นๆไม่มีสถิติการสูญหายมากขนาดนี้เลยนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้อีกมากในพื้นที่อาถรรพ์แห่งนี้ยกตัวอย่างเช่นการรายงานทางวิทยุครั้งสุดท้ายก่อนการหายสาบสูญไปของนักบินนาวีร้อยเอกเทเลอร์ได้ส่งวิทยุติดต่อแจ้งเข้ามายังหอบังคับการบิน ในขณะที่กำลังบินกลับจากการฝึกบินตามปกติเขาแจ้งเข้ามาด้วยวิทยุความที่ฉุกเฉินว่าเข็มทิศหมุนอย่างบ้าคลั่งผมจับทิศไม่ถูกแล้วผมไม่ทราบตำแหน่งว่าผมอยู่ที่ไหนจากนั้นเสียงเขาก็ขาดหายไปและแล,ะแล้วร้อยเอกเทเลอร์กับเครื่องบินของเขาก็ไม่ปรากฏที่ไหนอีกเลยเขาหายสาบสูญไปช่วนิรันดอน ในปรากฏการ์หมอกเรื่องแสงสีขาวซึ่งตอนนั้นมีข้อมูลที่ได้รับจากวิทยุติดต่อ,อก,กันระหว่างฝูงบินที่19เสียงจากฝูงดังมาแล้วได้ยินชัดว่าสงสัยเราหลงทางทำไมแถวนี้มีแต่หมอกสีขาวเรื่องแสงเต็มไปหมดพื้นน้ำเป็นสีขาวมองไม่เห็นท้องฟ้ามันขาวโพลนไปหมดนี่เราอยู่ที่ไหนกันเข็มทิศผมบุนติ้วไปหมดแล้ว และทุกอย่างก็เงียบหายไปฝูงบินที่19หายสับสนไปจากโลกของเรานอกจากผู้ที่สูญหายอย่างไรร่องรอยบางคนที่รอดชีวิตออกมาจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นถูกพบว่ามีอาการสับสนกับประสาทความรู้สึกในการรับรู้ทั้งห้าทำให้ผู้รอดชีวิตผู้นั้นงุนงงสับสนต่อเหตุการณ์และที่สุดคือการเสียความรู้สึกในเรื่องเวลาการทรงตัว คาดว่ามีอีกสาเหตุหนึ่งจากผลกระทบกับเครื่องมือนำทางทำให้เสียการควบคุมในช่วงแรกนั้นมีการตั้งสมุิฐานมากมายเกี่ยวกับสมเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ว่าจะเป็นการหายสับสูนอาจเกิดจากเรือเหล่านั้นแลั่นไปชนทุ่นระเบิดที่ลงเหลือจากสมัยสงครามโลกครั้งที่สองการหายสับสูนของเรืออาจเกิดจากพายุในทะเลที่ก่อตัวขึ้นอย่างฉับพลันหรือ มันเป็นเพียงเหตุบังเอิญที่พ้องจองที่ว่าแถบเบอร์มิวดามีภาวะแวดล้อมที่ผิดแพกไปจากบริเวณเส้นทางเดินเรืออื่นๆเลยเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายไปจนถึงการที่มีคนเชื่อว่าบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านั้นเป็นฐานทัพที่เอาไว้ติดต่อก,กับสิ่งมีชีวิตนอกโลกเลยก็มีและในเวลาต่อมาก็เริ่มมีการอธิบายจากทฤษฎีการบ่ายเบนของสภาพเวลาอากาศ ดรแซนเดอร์สันไอแวนพูดถึงเรื่องการประทะของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นจนเกิดน้ำที่ถูกแยกั้นด้วยอุณหภูมิที่ต่างกันทำให้เกิดความเสียดสีและสร้างเป็นประจุฟไฟฟ้าสถิตขึ้นอย่างมากมายเป็นจำนวนมหาศาลหลายพันล้านโวลต์ผสมไปกับการผันแปรของสนามแม่เหล็กโลกและสนามไฟฟ้าอาจมีการแปลผันสัมพันธ์กันจนมีการเปลี่ยนแปลงของมิติที่4เกิดขึ้น เรือหรือเครื่องบินก็ตามอาจหลุดหรือเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งหรืออีกการเวลาหนึ่งก็ได้และนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรือเครื่องบินหายวับด้วยปราศจากร่องรอยแต่ใครละ่ะจะกล้าพิสูจน์ว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงความเป็นไปได้ของการบ่ายเบนของมิตินั้นกลายเป็นทฤษฎีที่มีตัวเลขยืนยันคำนวณกันแต่บนกระดาษ แต่ในความเป็นจริงแล้วทฤษฎีนี้ยังไม่มีใครกล้าทดลองเพื่อยืนยันจนในที่สุดก็มีคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบการก่อตัวของก๊าซธรรมชาติโดยเป็นฟองก๊าซขนาดใหญ่ทําให้เรือและเครื่องบินเสียการควบคุมก่อนที่จะจมดิ่งสู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซึ่งศาสตราจารย์โจเซฟโมนาแกนหนึ่งในสองผู้วิจัย ศึกษาไขาปริศนาดังกล่าวเสริมว่าบริเวณน,นั้นมีก๊าซมีเทนจำนวนมากประทุปเป็นฟองก๊าซขนาดใหญ่แล้วแตกตัวเหนือบริเวณดังกล่าวการก่อตัวของก๊าซมีเทนจะทำให้ความหนาแน่นของน้ำลดลงและอาจจะส่งผลเกิดเหตุการณ์กลืนอะไรก็ได้ที่โชคร้ายผ่านเข้าไปในบริเวณอันตรายในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติการดังกล่าวพอดีโดยนายอลันจัด นักทฤษฎีวิทยาทางทะเลของมหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์อธิบายว่าปกติแล้วน้ำหนักเรือจะรองรับไว้ด้วยน้ำปริมาณของน้ำที่ถูกแทนที่ด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่าแต่ถ้าน้ำถูกแทนที่ด้วยก๊าซคุณลักษณะของการรับน้ำหนักกับสิ่งที่แทนที่น้ำอยู่นั้นก็จะหมดไปในทันทีทันใดการจำลองเหตุการณ์โดยใช้หุ่นจำลอง ทำให้สามารถยืนยันสมมติฐานดังกล่าวได้ความหนานแน่นของก๊าซมีเทนจะทำให้เกิดช่องโหว่กล่าวคือเกิดขึ้นที่บริเวณใต้เรือก่อนที่จะจมลงในแนวดิ่งทันทีสมมติฐานการเกิดก๊าซดังกล่าวทำให้นักวิจัยไม่สามารถคิดเป็นอย่างอื่นได้จากปฏิกิริยาของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งสมมติฐานดังกล่าวสามารถอธิบายได้ กับเหตุการณ์ที่เกิดกับเครื่องบินได้เช่นกันการเกิดก๊าซมีเทนอย่างหนาแน่นปริมาณมหฮมาในอากาศอาจทําให้เกิดการแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างกระทันหันส่งผลกระทบกระเทืินการบินของเครื่องบินที่บินผ่านบริเวณดังกล่าวพอดีนั่นคือคอําอธิบายของนักวิทยาศาสตร์ต่อปริศนาของซูสานกลางมหาสมุทรที่บริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอันลึกลับซับซ้อนมานานแล้ว ให้ใคลายความสงสัยไปได้ในที่สุดอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ